สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนครับผมดำริศวิยกุลครับผมธนศิษย์ปันตาครับครับเรามีข่าวสารสาระจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมานำเสนอนะครับใช่ครับวันนี้เริ่มที่ไหนครับคุณอ้นครับสาระแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับคุณเนตรนภาแก้วแสงธรรมยาเนสโกวานะครับรายงานมานะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปรากและชมรมแทนคุณแผ่นดินแม่จัดบรรยายพิเศษในโครงการด้วยเกล้าชาวไทยทั่วโลกน้อมใจพักรักในหลวงนะครับโดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับที่ห้องสมุดประชาชนเมืองปรากนะครับมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมฟังกันอย่างมากมายและสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติที่ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยนะครับครับสาระที่2ครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณสมชัยชัยทันก็ส่งภาพบรรยากาศจากการจัดงานรื่นเริงลีลาศย้อนยุคนะครับที่อาคาเดียRecreation and Community Service นะครับที่นครลอสแอนเจลิสนะครับมาให้ชมกันงานนี้มูลนิธิทานน้ำใจสหรัฐอเมริการ่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนครลอสแอนเจลิสและชมรมสุนทราภรณ์แฟนคลับลอสแอนเจลิสจัดขึ้นมีชาวไทยไปร่วมงานกว่า350คนนะครับพร้อมกันนี้คณะกรรมการจัดงานได้มอบเงินจำนวน7,663 เหรียญสหรัฐให้แก่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยลอสแอนเจลิสนะครับโดยมีนายเจษฎากตเวทินกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสไปร่วมงานก็เป็นสักขีพยานด้วยครับนั่นเป็นสาระช่วงแรกใช่ครับเป็นกิจกรรมที่คนไทยทำขึ้นในต่างประเทศครับช่วงต่อไปพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์นะคะประเทศนิวซีแลนด์ค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะซึ่งเป็นร้านใหญ่มากเลยค่ะของชื่อร้านนานาไทยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณนาชาเกษมเกียรติสกุลค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็คุณพี่สมเกียรติสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติสมดีนะคะจะถามประวัติความเป็นมาเป็นไปว่าเราเปิดร้านอาหารนี้มากี่ปีแล้วแล้วก็ยังไงถึงมาเปิดร้านตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้นะคะเปิดมาทั้งหมด5ปีแล้วค่ะนะคะวันแรกเนี่ยนี่ก็เพิ่งครบรอบ5ปีไปหมาดๆนะคะค่ะแล้วก็นี้อยากจะให้คุณพี่บอกที่ตั้งร้านนิดนึงถ้าคนที่มาโอ๊คแลนด์นะคะร้านตั้งอยู่ถนนอะไรนะคะตั้งอยู่บนถนนเทอร์เอริอังกิไรย่านโบทานีเซาท์นะครับย่านซึ่งใกล้ในเมืองใช้เวลาขับรถจากตัวเมืองมาก็ประมาณ20นาทีโดยประมาณครับจากแอร์พอร์ตก็ประมาณ15นาทีจากแอร์พอร์ตค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าโลคอลค่ะจะเป็นคนแถวนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เราทำอาหารเนี่ยเราจะเน้นความเป็นไทยเพื่อจะได้ลูกค้าเก่าๆของเรากลับมาใช่ไหมคะเพราะร้านอาหารไทยที่นี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ลูกค้าแล้วก็ดึงให้เขากลับมาเป็นลูกค้าเก่าๆของเราเนี่ยเราจะต้องทำคุณภาพอาหารตรงนี้ให้ดีก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีที่ร้านครบรอบ5ปีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณลานะคะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ 7-Elevenในทางพระพุทธศาสนาเรามีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าคโนโวมาอุปัจจคาแปลว่าจงอย่าปล่อยโอกาสหรือวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะอะไรก็เพราะว่าวันเวลาหรือโอกาสหรือจังหวะดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเมื่อผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง มันจะไม่หวนกลับมาอีกครั้งอาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าเราแต่ละคนต่างก็มียุคทองของตัวเองยุคทองของตัวเองก็หมายความว่าวันเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั่นแหละถ้าวันเวลาที่ดีที่สุดเช่นนั้นผ่านเข้ามาเราก็ต้องคว้าเอาไว้ให้เป็นทำอย่างไรจะคว้าเอาไว้ให้เป็นคำตอบก็คือจงอย่าประมาทกับวันเวลาเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรก็ตามจงทำให้เต็มที่และจงทำให้ดีที่สุดเพราะหากโอกาสดีๆผ่านไปแล้วโอกาสในการย้อนกลับมาแก้ตัวยากที่จะเป็นไปได้ดังใจปรารถนาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก CDESCO Excellent in Quality Excellent in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ 7-Elevenท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านอธิบดีกรมการกงสุลครับคุณสุพลเพชรพลาครับสวัสดีวันนี้ครับท่านสวัสดีครับก็ท่านไปภารกิจสำคัญที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็ได้พูดถึงตอนที่แล้วเกี่ยวเรื่องปัญหาของชุมชนไทยนะฮะที่เมืองแรกนะฮะที่ไปเมืองทรูมโซครับอยู่ทางเหนือของนอร์เวย์วันนี้เราคุยต่ออีกเมืองครับคือหลังจากทรูมโซเสร็จเนี่ยนะครับทางคณะของเราก็ได้ลงมาทางออสโลได้มาเยี่ยมคารวะท่านทูตที่ทำเนียบท่านทูตแล้วก็ท่านก็จัดให้เราเนี่ยได้ไปพบปะกับสมาคมไทยนะครับที่เมืองดัมเมนท่านทูตเนี่ยท่านก็ทำลักษณะว่าหนึ่งเราให้ความรู้ทั้งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องจิตสุขภาพอะไรกันนะแก่พี่น้องคนไทยในภาพกว้างภาพรวมแล้วก็ตอบคำถามทั่วๆไปหลังจากภาพกว้างภาพรวมเสร็จเนี่ยเราก็ทำเรียกว่าเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะฮะเรามองว่าลำพังคนสันทูตเนี่ย4-5 คนเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่มีเป็นหมื่นได้นะครับในนอร์เวย์เราก็คิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้พี่น้องคนไทยซึ่งเขารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในเบื้องต้นนะครับยกเว้นมีปัญหาหนักหนาสาหัสเนี่ยเราค่อยมาที่สถานทูตนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมที่ว่าเทรนเดอร์เทรนเนอร์คือให้ความรู้กับคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องคนไทยที่มีปัญหานะครับนั้นกิจกรรมที่เมืองดรัมเมนเราก็ทำเป็น2ลักษณะต้องเรียนคุณดำริศว่าหลังจากกิจกรรมเสร็จที่เมืองดรัมเมนเนี่ยมีพี่น้องคนไทยบางคนซึ่งมีอาการทางจิตเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ไปหาหมอนอร์เวย์เนี่ยหมอนอร์เวย์ก็ยังทรีตอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าแนะนำให้มาหาหมอพวกคนไทยด้วยกันเนี่ยแนะนำให้มาพบหมอจิตแพทย์ที่ไปกับเราสรุปแล้วทั้งที่ดรัมเมนทั้งที่ทรูมโซเนี่ยนะครับผู้หญิงไทยที่แต่งงานคนนอร์เวย์ก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับบางคนแต่ทางทรูมโซเนี่ยจะมีปัญหาน้อยกว่าเป็นที่สังเกตนะคุณดำริศคนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยจิตใจจะดีกว่าคนที่อยู่ทางใต้นะครับผู้หญิงที่แต่งงานกับนอร์เวย์คนทางใต้เนี่ยจะมีปัญหามากกว่าคนไทยที่แต่งงานกับคนนอร์เวย์ที่อยู่ทางเหนือนี่เป็นเรื่องซึ่งน่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศเย็นสบายหรือว่าอยู่ทางโน้นคนมันน้อยไม่ต้องแค่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องอะไรมากมายอยู่สบายๆนะแต่ในเมืองใหญ่ๆอย่างออสโลอย่างดรัมเมนเหล่านี้เป็นเมืองใหญ่ค่าครองชีพสูงนะครับแล้วก็ ต้องปากกัดดินถีบนะถ้าว่ากันบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บกดมันเยอะเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาจึงมีมากกว่าทางเหนือครับทีนี้นอกจากเราไปให้ความรู้แล้วเราสร้างแนวร่วมกับสมาคมไทยที่นั่นอย่างไรบ้างก็คือหนึ่งเนี่ยเราร่วมมือกับสมาคมไทยในนอร์เวย์โดยผ่านทางสถานเอกทูตสถานทูตประสานงานกับสมาคมเพราะท่านทูตแข่งขันอยู่แล้วท่านก็ประสานกับรู้จักกับทุกคนนะอย่างที่ทุมโซท่านก็รู้จักประธานสมาคมท่านรู้จักเลขาแทบทุกคนนะครับกันเป็นกันเองแล้วก็ที่ราเมนท่านก็รู้จักกับประธานสมาคมนายกสมัยเลขาสมาคมกรรมการสมาคมรู้จักหมดนะครับโดยท่านขอให้สมาคมเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการทำงานนะครับเชิญสมาชิกต่างๆมาพูดคุยต่อไปเนี่ยสมาคมแทนที่จะทำงานโดยลำพังเนี่ยก็มีสถานทูตอยู่ข้างหลังซึ่งสมาคมเหล่านี้เขาก็ประทับใจว่าเขาเห็นสถานทูตเข้ามาช่วยงานด้านนี้จากที่เขาไม่เคยเห็นเลยนะครับก็ทำให้การทำงานของทั้งสมาคมก็ดีขึ้นสถานทูตเองก็ลดภาระลงได้บางส่วนแต่ไม่ใช่ไม่อยากทำนะครับแต่ว่าทำให้ภาระด้านนี้ลดลงไปบ้างคือหมายว่าทุกฝ่ายมาร่วมกันช่วยกันทุกฝ่ายมาร่วมกันเพื่อแล้วก็เป็นการสร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกันเองให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแทนที่จะเห็นหน้าคนไทยแล้วก็แยกเขี้ยวใส่กันไม่ใช่ครับตอนนี้คนไทยเห็นหน้ากันแล้วยิ้มใส่กันครับเพราะจะเกิดจากการที่มีกิจกรรมร่วมกันลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าน่าชื่นชมนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์แล้วก็ภารกิจของทางสถานทูตณกรุงออสโลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการกงสุลครับคุณจุลพลเมฆลาครับเลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุยเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ 7-Elevenโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุยเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ 7-Elevenเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคุณณัฐพันธ์ตรีเมฆรายงานภาพนะครับนายปีรวิทย์สุวรรณประเทศกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์จัดเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะที่ไปหารือเรื่องการเกษตรและติดตามความคืบหน้าการสร้างพุทธสถานที่วัดธรรมทโรกรุงแคนเบอร์ราเพื่อระดมทุนในประเทศไทยนะครับครับประเทศที่2ครับไปที่ประเทศบังกลาเทศนะครับนางมัทุระพัฒนาอิทธลงนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงทาก้านะครับเชิญชวนชาวไทยไปร่วมงาน Destination Thailand Fair in Bangladesh หรือว่า2012นะครับระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคมนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับก็โปรโมทประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยใช่ครับผมและนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ที่เรานำมาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารนะครับอยากจะให้ทางรายการเรานำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaioverc1@gmail.com นะครับครับวันนี้รับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน